สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณรุ่นคลังสมบัติหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะคะออกเมื่อปี2560ค่ะสำหรับรุ่นนี้นี่ก็ลงไปหลายคลิปแล้วก็ปล่อยไปหมดแล้วสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปใหม่นะคะคลิปนี้ก็จะมีอยู่3องค์นะคะมีเนื้อทองแดงพร้อมกล่องนะคะส่วนที่เลี่ยมมานี่กล่องไม่มีแล้วนะคะอิ่มได้มาแบบนี้นะคะเป็นเนื้อลงยากระไหลทองกระไหลเงินนะคะสีตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเริ่มจากเนื้อทองแดงผิวไฟก่อนนะคะก็ทองแดงผิวไฟนะคะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นรูปหล่อลอยองค์ที่มีกลิ่งนะคะเป็นลักษณะพิเศษของรุ่นนี้นะคะขอโทษทีค่ะดีดนะคะด้านล่างก็จะมีโค้ดนะคะเป็นโค้ดเลขแล้วก็เป็นโค้ดรูปทาวเวสวันนะคะเดี๋ยวอิ่มจะเขย่าให้ฟังนะคะนะคะเขาจะมีกลิ่งนะคะต่อไปนะคะก็องค์นี้นะคะเป็นลงยานะคะเป็นลงยาแดงนะคะเนื้อเป็นกระไหลทองนะคะกระไหลเงินแล้วก็ลงยาแดงค่ะอันนี้เขาเลี่ยมมาแล้วนะคะนี่นะคะใต้ฐานก็จะมีโค้ดเลขนะคะแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้ก็ไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวยิ้มแจ้งเลขไว้ที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็จะมีโค้ดเป็นทาวเวสวันนะคะเดี๋ยวเขย่าให้ฟังค่ะมีกลิ่งอยู่นะคะกลิ่งยังไม่ตายนะกลิ่งมีอยู่นะคะองค์ต่อมานะคะก็เป็นลงยาเขียวนะคะกระไหลทองกระไหลเงินค่ะแล้วก็ใต้ฐานนะคะก็จะมีโค้ดเลขนะคะแล้วก็เป็นโค้ดเนี่ยนะคะก็จะเห็นยากหน่อยเพราะว่ามันบังนะคะเขาเลี่ยมมาแล้วนะคะก็จะมีโค้ดเลขแล้วก็มีโค้ดเป็นทาวเวสวันนะคะเดี๋ยวฟังกลิ่งกันนะคะกลิ่งยังอยู่นะคะได้ยินไหมคะก็เลี่ยมมาสวยงามนะคะเลี่ยมใหม่เลยนะสำหรับท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ